จะเที่ยวที่ไหนทำไมถูกใจให้ไปสามหมอกมีคนเขาบอกว่าเป็นเมืองทองเมืองธรรมยามเช้าขึ้นมาเห็นผู้คนใส่บาตรประจำพระธาตุสวยงามล้ำอันมีนามว่าดอยกองมูสุดยอดของเขามีความเศร้าเข้าเมืองสามหมอกหลายคนเขาบอกว่าเป็นดินแดนสวรรค์จากเหนือสุดใต้ตั้งแต่ปลายถึงศพเมื่อนั้นผู้คนหลั่งไหลมากันดันด้นมาหาความสุขใจมาเมืองหนาวพบสาวเมืองปลายงามตาเดินทางล่องมาสาวแม่ลายิ้มหวานบาดใจสาวคุณยวมแดนทุ่งบัวต้องน้องงามเกินใครเชื้อสายไทยใหญ่น้ำจิตน้ำใจช่างใสซื่อดีสาวแม่เสรียงเมืองสาละวินดินแดนบ้านไพรน้องนางไม่เคยหลอกใครให้เจ็บช้ำใจวันไหวในสวงโอสาวศพเมยที่เคยสัญญาบ่ลาลาบล่วงสองเราเคยเที่ยวเดินควงชื่นชมความงามของลำน้ำเงาสุดยอดสยามนั้นมีเมืองงามซ่อนอยู่อยากบอกให้รู้อย่าไปเลยเมืองนอกเมืองนาเพราะกินของไทยเที่ยวเมืองไทยสุขใจหนักหนาหลายคนที่เคยได้มายังให้สัญญาจะมาทุกปีมาเมืองหนาวพบสาวเมืองปลายงามตาเดินทางล่องมาสาวแม่ลายิ้มหวานบาดใจสาวคุณยวมแดนทุ่งบัวต้องน้องงามเกินใครเชื้อสายไทยใหญ่น้ำจิตน้ำใจท่านใสซื่อดีสาวแม่เสรียงเมืองสาละวินดินแดนบ้านไพรน้องนางไม่เคยหลอกใครให้เจ็บช้ำใจวันไหวในสวงโอสาวศพเมยที่เคยสัญญาบ่ลาลาบล่วงสองเราเคยเที่ยวเดินควงชื่นชมความงามของลำน้ำเงาสุดยอดสยามมันมีเมืองงามซ่อนอยู่อยากบอกให้รู้อย่าไปเลยเมืองนอกเมืองนาเพราะกินของไทยเที่ยวเมืองไทยสุขใจหนักหนาหลายคนที่เคยได้มายังให้สัญญาจะมาทุกปี